Welcome to Thai SME Podcast สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Thai SME Podcast หากใครสนใจในเรื่องของการจะเลือกลงทุนกับแฟรนไชส์แต่ยังสงสัยว่าควรจดทะเบียนแบบไหนระหว่างแบบนิติบุคคลกับแบบบุคคลธรรมดาต้องมาฟัง EP ที่39นี้กันซื้อแฟรนไชส์ควรเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้ซื้อแฟรนไชส์มีทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลแต่รู้หรือไม่ว่าทั้งสองมีความแตกต่างกันและผู้ซื้อแฟรนไชส์ควรจดทะเบียนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาวันนี้เว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์จะมานำเสนอให้ทราบค่ะการเริ่มต้นธุรกิจในปัจจุบันทั้งสร้างธุรกิจเองและซื้อแฟรนไชส์สามารถเริ่มต้นได้ทั้งสองรูปแบบคือบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลการทำธุรกิจแบบบุคคลธรรมดาคือการใช้ชื่อเจ้าของกิจการเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมดโดยเฉพาะเรื่องการทำนิติกรรมสัญญาหรือการชำระภาษีเงินได้ประจำปีเป็นการดำเนินการในชื่อเจ้าของกิจการและควรจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยเพื่อเปิดเผยธุรกิจให้ถูกต้องมีสถานที่ประกอบกิจการชัดเจนเป็นธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายขั้นตอนไม่ยุ่งยากเท่ากับการเป็นนิติบุคคลส่วนใหญ่ผู้ซื้อแฟรนไชส์ที่ดำเนินการแบบบุคคลธรรมดาจะนิยมซื้อแฟรนไชส์แบบสร้างอาชีพค้าขายรูปแบบคีออสและรถเข็นเงินลงทุนแฟรนไชส์ไม่สูงมากเช่นชากาแฟก๋วยเตี๋ยวไก่ทอดและลูกชิ้นทอดเป็นต้นส่วนการทำธุรกิจแบบนิติบุคคลคือกลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่ตกลงทำกิจการร่วมกันเช่นห้างหุ้นส่วนสามัญแบบจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทจำกัดสิ่งที่ผู้ประกอบการนักธุรกิจรุ่นใหม่จำเป็นต้องรู้และทำความเข้าใจโดยจุดที่แตกต่างกันของบุคคลธรรมดาคือไม่ต้องจัดทำบัญชีการคิดคำนวณภาษีแต่นิติบุคคลต้องจัดทำบัญชีจัดทำงบการเงินโดยมีผู้สอบบัญชีตรวจสอบจำกัดความรับผิดชอบภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นมีความน่าเชื่อถือเสียภาษีน้อยกว่าอีกทั้งยังได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลอีกด้วยที่สำคัญการเป็นนิติบุคคลจะเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่บริษัทแฟรนไชส์ใหญ่ๆหรือบริษัทดังๆใช้ในการพิจารณาให้สิทธิ์แก่ผู้ซื้อแฟรนไชส์ด้วยแม้ว่าผู้ซื้อแฟรนไชส์จะมีเงินลงทุนมากมายแต่ถ้าไม่เป็นนิติบุคคลก็จะไม่ได้รับการพิจารณาเพราะบริษัทแม่แฟรนไชส์ใหญ่ๆจะให้ความสำคัญในเรื่องความน่าเชื่อถือของผู้ซื้อแฟรนไชส์หากเป็นนิติบุคคลจะมีความน่าเชื่อถือกว่ายกตัวอย่างแฟรนไชส์ที่พิจารณาผู้ซื้อแฟรนไชส์ในนามนิติบุคคลเช่นคาเฟ่ Amazon, KFC, McDonald's และ Chester เป็นต้นจะเห็นได้ว่าระบบธุรกิจแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จส่วนหนึ่งมาจากกระบวนการคัดเลือกผู้ซื้อแฟรนไชส์หรือแฟรนไชซีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบงานแฟรนไชส์เพราะผู้ที่เป็นแฟรนไชซีจะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างธุรกิจแฟรนไชส์ให้เติบโตดังนั้นหากใครที่คิดจะลงทุนแฟรนไชส์ไม่ใช่ว่ามีเงินทุนอย่างเดียวก็สามารถเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ได้เพราะเจ้าของแฟรนไชส์จะมีหลักเกณฑ์พิจารณาผู้ลงทุนแฟรนไชส์อย่างละเอียดและเข้มข้นเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับแบรนด์แฟรนไชส์ของพวกเขาหากเลือกนักลงทุนไม่ดีไม่ตั้งใจบริหารธุรกิจก็อาจจะส่งผลกระทบต่อแบรนด์แฟรนไชส์ในภายหลังได้สรุปก็คือหากใครคิดจะซื้อแฟรนไชส์ขนาดเล็กลงทุนต่ำให้ทำในนามบุคคลธรรมดาก็พอแต่ถ้าคิดจะซื้อแฟรนไชส์ขนาดใหญ่ลงทุนสูงควรเป็นนิติบุคคลเพราะจะมีความน่าเชื่อถือในเรื่องของการจัดทำบัญชีจัดทำงบการเงินขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ